ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องสมถะวิปัสสนาแห่งยุคพระมานูสืบต่อไปกว่าจะสมควรแก่เรื่องนั้นหัวข้อย่อยในการบรรยายครั้งนี้มีอยู่ว่าข้อควรทราบก่อนการลงมือปฏิบัติขอทบทวนความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าก่อนแต่ที่จะทำอะไรชนิดที่เป็นจริงเป็นจังก็จะต้องศึกษาหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเข้าใจเรื่องนั้นอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วจึงจะลงมือปฏิบัติไปตามลำดับก็จะได้ผลดีในชั้นนี้และในวันนี้อาตมาก็คิดว่าเราควรจะทบทวนคำต่างๆซึ่งได้ยินได้ฟังกันมาจนชักจะเฟือไปแล้วก็มี คำแรกที่สุดที่จะเข้ามาทบทวนความหมาย ก็คือคำว่าสมาธิคำว่าสมาธิคำเดียวนี่เป็นคำนามก็ได้เป็นอาการนามก็ได้ที่เป็นนามนั่นมันก็เป็นได้หลายอย่างเป็นชื่อการกระทำเป็นชื่อของผลแห่งการกระทำก็ได้คำว่าสมาธิจะเป็นชื่อของวิชาก็คือวิชาความรู้ของมนุษย์ในการรู้จักทำจิตให้เป็นสมาธินั่นเองถ้าเป็นชื่อของการกระทำ ก็คือการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นอารมณ์แล้วก็ได้ผลเป็นสมาธิถ้าเป็นชื่อของผลที่ได้รับ ก็เรียกว่าสมาธิอยู่นั่นแหละเป็นอุปจารสมาธิคือไม่เต็มที่เป็นอัปปนาสมาธิคือเต็มที่กระทั่งจัดเรียกชื่อเป็นฌานเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้คำพูดในภาษาไทยก็เป็นชื่อเรียกระบบทั้งหมดของการกระทำทางจิตใจทั้งระบบใหญ่อย่างนี้ก็มีนี่คำว่าสมาธิมีความหมายหลายอย่างอย่างนี้บางทีเราพูดกันด้วยคำนี้แล้วมีความหมายไม่ตรงกันมันก็เลยเข้าใจกันไม่ได้ถึงขัดแย้งกันก็อาจจะมีได้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิก็ได้ให้ฟังดูดีว่าสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิก็ได้แต่ที่แท้นั้นแปลว่าการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญโดยใช้สมาธิเป็นเครื่องมือแปลว่าการเจริญสิ่งที่ควรเจริญโดยใช้สมาธิเป็นเครื่องมืออย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิภาวนา ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าจิตตภาวนาก็มุ่งหมายการทำจิตให้เจริญแต่การทำจิต
ให้เจริญนี่มันมีได้หลายแง่มุมในแง่ของสมถะก็ได้ในแง่ของวิปัสสนาก็ได้เรื่องในแง่อื่นๆก็ยังได้แต่มันก็รวมลงได้ในสองแง่คือว่าไปในทางสมาธิหรือเป็นไปในทางวิปัสสนา ทำจิตให้เจริญสำหรับวัตถุประสงค์อย่างโลกก็ยังได้แต่เมื่อดูดีแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละคือทำจิตให้รวมกำลังหรือว่าทำจิตให้เห็นแจ้งทีนี้สำหรับคำสั้นๆว่าสมถะแปลว่าความสงบเป็นชื่อของการปฏิบัติก็คือระบบทำความสงบให้แก่จิตก็มาแล้วก็มาถึงคำว่าวิปัสสนาล้วนๆคำนี้ก็แปลว่าระบบการทำจิตให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งที่ควรจะเห็นแจ้ง ที่นี่คำว่าฌานแปลว่าความเพ่ง หมายถึงกิริยาที่เพ่งก็ได้หมายถึงผลแห่งการเพ่งนั่นก็ได้กิริยาแห่งการเพ่งก็มีสองอย่างคือเพ่งลงไปที่อารมณ์ก็ได้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิถ้าเพ่งไปที่ลักษณะแห่งธรรมนั้นๆก็ได้ปัญญาหรือวิปัสสนาความเพ่งก็เรียกว่าฌานกิริยาที่เพ่งก็เรียกว่าฌานผลของการเพ่งก็ยังเรียกว่าฌานและยังหมายความอย่างอื่นได้อีกอย่างน้อยก็3ความหมายแล้วกิริยาที่เพ่งก็เรียกว่าฌานความเพ่งภาวะความเพ่งก็เรียกว่าฌานเป็นกิริยานามถ้าเป็นผลก็เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นก็ยังเรียกว่าฌานอยู่นั่นเองนี่ท่านลองสังเกตดูดีว่าภาษาบาลีเป็นอย่างนี้เราใช้กันอย่างถูกต้องหรือไม่ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสมาบัติหมายถึงการเข้าอยู่ในสมาธิอันแน่วแน่ในระยะยาวตามประสงค์ดำรงจิตอยู่ในสมาธิอันแน่วแน่เป็นระยะยาวนานตามที่ประสงค์จะให้นานเท่าไหร่ทีนี้ก็มาถึงคำว่าวิโมกคือภาวะที่จิตพ้นแล้วจากอุปาทานด้วยการกระทำที่คล่องแคล่วหลายรูปแบบด้วยกันนี่เรียกว่าวิโมกคอยสังเกตดูว่าคำว่าสมาธิภาวนาคำว่าจิตตภาวนาคำว่าสมถะคำว่าวิปัสสนาคำว่าฌานคำว่าสมาบัติคำว่าวิโมกเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมถะด้วยกันทั้งนั้นเมื่อไม่เข้าใจความหมายแท้จริงก็ใช่ถูกต้องไม่ได้บางคนได้ยินได้ฟังเพียงครั้งแรกก็คิดว่าเข้าใจอย่างถูกต้องเสียแล้วแล้วบางคนเขาเป็นคนที่เรียกว่าอยากจะอวดว่ารู้เองก็เลยเดาเอาเองได้ยินมาแต่เพียงบางอย่างหรือเล็กน้อยก็คิดว่ารู้หมดแล้วอันนี้เป็นเหตุให้ใช้คำเหล่านี้อย่างสับสนอาตมาเห็นว่าเราควรจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับคำเหล่านี้การให้เพียงพอทั้งหมดนี้เรียกว่าระบบวิปัสสนาก็ได้หรือจะระบบสมาธิภาวนาก็ได้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าวิปัสสนาเป็นคำรวมถ้าพูดว่าทำวิปัสสนา
แล้วก็หมายถึงการกระทำทั้งทางสมถะและวิปัสสนาคือทำทั้งสมาธิและปัญญาหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าเป็นเรื่องทางจิตแล้วก็รวมอยู่ในคำนี้หมด เป็นคำที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายเพราะว่าในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งมีการกระทำกันอย่างแพร่หลายที่ไหนที่ตำบลไหนที่เคยมีการทำวิปัสสนาแล้วเขาก็จะมีบริเวณหนึ่งเรียกกำหนดไว้เลยว่าที่นั่งกุฏคำว่านั่งกุฏนั่งกุฏิหรือนั่งกุฏคือนั่งวิปัสสนา มักจะอยู่ด้านหลังของวัดสอบถามในความว่ามันมีกันอยู่หลายวัดแสดงว่าเคยทำกันอย่าง จริงจังและมักจะผนวกรวมพร้อมกันไปกับออกการออกอาบัติสังฆาทิเศษการนั่งกุฏก็ทำพร้อมกันไปกับการออกอาบัติสังฆาทิเศษเมื่อได้เข้าใจในคำเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเรียกว่าระบบจิตตภาวนาจะง่ายกว่าคือการทำจิตให้เจริญการทำจิตให้เจริญนี่ความหมายหนึ่งที่การทำความเจริญด้วยจิตหรือโดยทางจิตนี่ก็ความหมายหนึ่งในเรื่องจิตนั้นมีหลายแขนงก็ไปแยกเอาเองว่าจะเจริญกันในส่วนไหนเมื่อพูดว่าการทำความเจริญทางจิตมันก็หมายถึงทางจิตทุกชนิดกับทุกอย่างแม้ที่สุดแต่เราจะทำจิตของเราให้ดีๆเพื่ออยู่เป็นผาสุขสะดวกสบายในบ้านเรือนมันก็ยังสงเคราะห์ลงไปในคำนี้ได้เหมือนกันว่าเราทำความเจริญให้แก่จิตแม่วิชาความรู้สมัยใหม่ถ้าหากว่าเขาประสบผลสำเร็จในการทำให้จิตมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่าธรรมดาก็พอจะเรียกได้ว่าจิตตภาวนาด้วยเหมือนกัน แต่ในที่นี้จะมาหมายถึงระบบจิตตภาวนาที่พุทธบริษัทเรามีกันอยู่แล้วตามหลักแห่งพระพุทธศาสนามีเรื่องละเอียดมากมายอยู่ในพระบาลีที่เป็นพระไตรปิฎกเรียกว่าเป็นเรื่องชนิดที่ชั้นในชั้นที่เป็นหลักฐาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอันหนึ่ง ของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างที่จะเรียกว่าขาดเสียไม่ได้ ถ้าขาดจะแล้วก็ไม่มีระบบการปฏิบัติในพุทธศาสนานั่นเองเมื่อระบบการปฏิบัติในพระพุทธศาสนายังอยู่การปฏิบัติจิตหรือจิตภาวนาก็ต้องยังอยู่เมื่อเรายังประสงค์จะพุทธศาสนายังอยู่อย่างเหมือนกับมีชีวิตชีวาไม่ใช่เหลืออยู่แต่ชื่อก็จงช่วยกันให้มีระบบ จิตตภาวนาซึ่งกำลังเป็นไปอย่างถูกต้อง คือมีประโยชน์อยู่ทั่วๆไปกันแล้วกัน ทีนี้เพื่อจะศึกษาในฐานะที่เป็นเรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัตินี่อาตมาก็จะพูดถึงเรื่องนี้โดยหัวข้อที่เราชอบใช้กันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทเราซึ่งก็ได้บอกมาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังจะบอกต่อไปไม่กลัวว่าใครจะรำคาญคือว่าถ้าจะคิดจะศึกษาจะสังเกตหรือจะทำอย่างไรเพื่อให้รู้แจ้งในสิ่งใด
แล้วก็ขอให้ตั้งปัญหาขึ้นมาสัก4ข้อเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆตามนัยยะแห่งอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการนั้นพอจะสรุปเอาข้าวเงื่อนของเรื่องได้เป็น4หัวข้อคือเมื่อตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันคืออะไรในข้อหนึ่งแล้วมันมาจากอะไรที่มันเกิดขึ้นจากอะไรนี่ก็ข้อหนึ่งแล้วว่ามันเพื่อประโยชน์อันใดนี่ก็ข้อหนึ่งแล้วว่าโดยวิธีใดคือจะสำเร็จได้โดยวิธีใดนี่ก็หัวข้อหนึ่งรวมเป็น4หัวข้อว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยอะไรโดยวิธีใดเนี่ยขอร้องว่าถ้าจะศึกษาเรื่องอะไรให้ชัดเจนก็ตั้งหัวข้อ4หัวข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าหาคำตอบไปตามหัวข้อเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เราจะศึกษาเรื่องจิตตภาวนาคือการทำความเจริญในทางจิตเรียกว่าจิตตภาวนาแล้วก็จะศึกษาเรื่องนี้โดยหัวข้อทั้ง4ว่าจิตตภาวนาคืออะไรจิตตภาวนาเกิดมาจากอะไรจิตตภาวนานี้เพื่อประโยชน์อะไรจิตตภาวนานี้สำเร็จได้โดยวิธีใด ขอร้องท่านผู้ฟังให้จำคำ4คำนี้ไว้เป็นหลักสำหรับจะศึกษาอะไรๆให้สมกับความที่ตนเป็นพุทธบริษัท พุทธบริษัทนี่ไม่ใช่เด็กอุ้มมือต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะรู้สิ่งนั้นๆสมบูรณ์โดยหลัก4ประการนี้ซึ่งออกมาจากรูปโครงของอริยสัจเอาละเราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตตภาวนาโดยหัวข้อ4หัวข้อว่าจิตตภาวนาคืออะไรจิตตภาวนาเกิดมาจากอะไรจิตตภาวนาเพื่อประโยชน์อันใดจิตตภาวนาจะสำเร็จได้โดยวิธีใดข้อที่1จิตตภาวนาคืออะไรนี่เราจะต้องพูดกันอย่างวิชาการทั่วไปในรูปแบบของธรรมชาติวิทยามนุษยวิทยากระทั่งว่าประวัติศาสตร์ในชั้นแรกนี่อยากจะถือคำว่าวัฒนธรรมขึ้นมาเป็นหลักเพราะว่าในการปฏิบัติทางจิตทางศาสนานี่ก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งบางคนเข้าใจคำนี้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเจริญในบ้านในเรือนที่จริงบรรดาความเจริญของมนุษย์ทุกอย่างทุกประการเรียกได้ว่าวัฒนธรรมทั้งนั้นคือมันเพิ่งเจริญออกไปจากที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์ยังเป็นคนป่ายังต้องเก็บของกินในป่าต่อมารู้จักปลูกฝังอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมแต่เป็นเรื่องทางวัตถุแล้วก็รู้จักทำอะไรทางวัตถุเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุก้า วหน้าทางวัตถุเรื่อยๆมาจนกระทั่งทำระเบิดปรมาณูได้คอยคิดดูดิวัฒนธรรมทางวัตถุเนี่ยจะเริ่มจากแม้จะทำลูกประทัดก็ไม่เป็นมาจนกระทั่งทำระเบิดปรมาณูได้มันก้าวหน้าสูงสุดอย่างนี้ที่ในทางจิตก็เหมือนกันแหละมันมีความก้าวหน้าในทางวิชาความรู้เรื่องทางจิตรู้เรื่องการดำรงจิตไม่ให้เป็นทุกข์ในขั้นต้นทั่วๆไปแล้วก็มาให้เป็นทุกข์ในขั้นที่สูงขึ้นมาจนไม่เป็นทุกข์เลยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมาอยู่ในรูปแบบของศาสนา
ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็คือวัฒนธรรมอันหนึ่งด้วยเป็นวัฒนธรรมทางจิตในตอนหลังๆให้สูงขึ้นมาเป็นเรื่องที่สูงขึ้นมาให้เรารู้ข้อเท็จจริงอันนี้ว่าแม้แต่จิตตภาวนาเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของมนุษย์เราเจริญขึ้นมาตามลำดับจนสูงสุดอยู่ในระบบที่เรียกว่าศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาดับทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่มีเหลือไว้สำหรับจะเป็นปัญหาอีกต่อไปเลยเรียกว่าเป็นยอดสุดของวัฒนธรรมในทางจิตที่นี่พวกเราไม่รู้ทั้งเรื่องทางภาษาไม่รู้ทั้งเรื่องของจริงมันก็ไม่รู้สึกอย่างนี้มันก็ไม่มองเห็นอย่างนี้ว่ามนุษย์เขาได้เจริญกันมาอย่างนี้โดยความผลักดันของธรรมชาติของกฎของธรรมชาติที่มันทำให้ทนอยู่ไม่ได้จนเกิดวัฒนธรรมถึงขั้นนี้เป็นมาตามธรรมชาติเราไม่รู้ความลับอันนี้เพียงแต่รับถ่ายทอดกันมาอย่างเป็นของแปลกของคลังของศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเป็นพิธีรีตองทั้งด้วยดีกลายเป็นพิธีรีตองวิปัสสนากลายเป็นเพียงพิธีอย่างหนึ่งไปแล้วเลยเถิดไปอีกก็เป็นพิธีรีตองสักว่าทำไปในของเป็นของคลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนอกจากทำให้โง่กว่าเดิมมันน่าเจ็บปวดในใจว่าสิ่งนี้นั่นมันเป็นของแก้โง่แล้วเอาทำไมเอามาทำให้มันโง่ไปกว่าเดิม เพราะมันมาทำผิดเรื่องผิดหลักกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีกระทั่งกลายเป็นพิธีรีตอง มันอยู่ในฐานะอย่างนี้ในเวลานี้เราควรจะทำกันอย่างไรต่อไปเขาให้ช่วยกันพิจารณาอาตมาก็มองเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องเพียงพอ สมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทเราไม่ได้มีส่วนสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมันเป็นของฤาษีชีไพรมุนีอะไรก็ได้ชุดแรกของมนุษย์ที่ออกไปอยู่ป่าค้นหาเรื่องทางจิตใจแล้วเขาก็รู้มาตามลำดับแต่ไม่อาจจะรู้รวดเดียวมาถึงความสิ้นกิเลสแล้วรู้จักทำสมาธิในขั้นต้นๆซึ่งมันก็แปลกว่าธรรมดาแม้จะเป็นการทำสมาธิได้สักเล็กน้อยมันก็มีผลแปลกประหลาดเขาก็ทำกันมาปรับปรุงกันมาหลายยุคหลายสมัยของพวกฤาษีมุนีชีไพรจนกว่าจะมาเกิดพระพุทธเจ้านี่มันก็เป็นระยะยาวขอให้รู้กันไว้ว่าเรื่องรูปฌาน4อรูปฌาน4เขาทำกันมาได้แล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก่อนจะมาถึงขั้นรูปฌานนั้นน่ะต้องมีฤาษีมุนีพวกหนึ่งได้ทำกันมาในระยะขั้นต้นที่สุดไม่ถึงแม้แต่รูปฌานแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยมาก้าวหน้าเรื่อยมาตามการค้นคว้าของบุคคลประเภทนี้ซึ่งไม่หยุดมันจึงมีเรื่องของสมาธิหรือจิตภาวนาที่สมบูรณ์ในฝ่ายสมถะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาคือการใช้สมาธินั่นพิจารณาความจริงเลยเรียกกันว่าสมถะและวิปัสสนาพระพุทธองค์ก็ทรงใช้คำนี้ในระบบคำสอนของพระพุทธองค์สำหรับอริยสัจที่4คือมรรคสัจนั้นบางทีก็สัจถึงอริยมรรคมีองค์8แต่บางทีก็จัดว่าสมถะและวิปัสสนาเฉยๆนี่คือจิตตภาวนา
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมทางจิตตามธรรมชาติที่เป็นมาตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ยอมหยุดคำนี้ก็น่าจะสนใจกันไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ยอมหยุดไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันคิดไม่ได้นี่มันก็ต้องหยุดแต่มนุษย์มันเป็นสิ่งที่คิดได้นอกจากจะคิดได้แล้วมันยังพูดได้มันสอนกันได้มันถ่ายทอดกันได้ความคิดมันก็คิดได้แปลกออกไปการสอนน่ะมันทำให้แผ่กว้างออกไปมันทำให้ขยายตัวได้เร็วเพราะว่าไอ้คนที่ได้รับการสอนไม่ต้องคิดเรื่องเก่าๆรับมาหมดมีหน้าที่จะคิดต่อไปใหม่มันก็คิดต่อไปใหม่แล้วมันจึงก้าวหน้าสำหรับสัตว์มนุษย์ที่มีความคิดและมีภาษาพูดซึ่งถ่ายทอดความคิดกันได้ดังนี้มันจึงไม่หยุดส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นมันหยุดเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกไม่ได้มันหยุดนั้นเมื่อเขาเขียนภาพอุปมาของมนุษย์เขาก็เขียนเป็นภาพคนที่วิ่งที่ไม่ยอมหยุดและไม่ยอมหยุดอยู่จนกระทั่งบัดนี้ยังวิ่งอยู่ต่อไปในทางจิตใจนั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมเราจัดไว้ในฐานะเป็นวัฒนธรรมซึ่งมันสูงสุดเช่นเดียวกับวัฒนธรรมทางวัตถุของมนุษย์สูงขึ้นมาจนถึงยุคปรมาณูยุคอวกาศยุคอะไรต่างๆที่กำลังเป็นอยู่นี่มันยังไม่หยุดมันยังไกลออกไปไกลออกไปจนเรียกว่าหน้ามหัศจรรย์ส่วนทางฝ่ายจิตนี่มันคล้ายกับเรือเพราะว่าไม่ได้ผลในทางวัตถุโดยตรงเมื่อชาวโลกเขานิยมผลทางวัตถุเขาก็ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องทางจิตใจแต่เราผู้เป็นพุทธบริษัทจะมีความคิดนึกอย่างนั้นไม่ได้เราจะยังคงรู้จักแสวงหาประโยชน์ทางจิตใจจากเรื่องจิตใจได้รับความสุขสงบเยือกเย็นตรงกันข้ามกับเรื่องทางวัตถุมันเย็นไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันสงบไม่ได้เพราะมันเดินทางกันคนละอย่างเรื่องทางวัตถุนั้นมันมีแต่เรื่องกระตุ้นยั่วยุส่งเสริมกิเลสส่วนเรื่องทางจิตนี่มันมีแต่จะควบคุมจะหยุดมันจะระงับดับเย็นมันเดินคนละทางเรื่องทางวัตถุมันก็เป็นเรื่องยุ่งเรื่องทางจิตนี่ก็เป็นเรื่องให้หยุดให้สงบให้เรียบร้อยคำว่าทางจิตในที่นี้เราหมายถึงทางจิตที่เป็นเรื่องทางศาสนาเพราะว่าถ้าพูดไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วอะไรอะไรก็เป็นเรื่องทางจิตทั้งนั้นแหละแม้ที่เขาก้าวหน้าทางวัตถุนั่นน่ะเขาก็ต้องมีจิตก็ต้องคิดแต่ว่ามันคิดไปในทางวัตถุหรือเกี่ยวกับวัตถุก้าวหน้าทางวัตถุมันก็ส่งเสริมกิเลสตามความต้องการของผู้คิดถ้าก้าวหน้าทางจิตก็ตามรูปเดิมคือจะควบคุมจิตให้หยุดให้เย็นให้เป็นจิตชนิดที่ไม่มีความร้อนเลยเดี๋ยวนี้เราก็ควรจะดึงเอามาศึกษาและปรับปรุงให้เรื่องทางจิตนี่มันเป็นความก้าวหน้าระดับเดียวกับเรื่องทางวัตถุเพื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องทางวัตถุทางวัตถุมันก้าวหน้าเพื่อความสะดวกสบายก็จริงแต่พร้อมกันนั้นมันก็แฝงกับความยุ่งยาก
ความวินาศไว้ในนั่นด้วยถ้าไม่รู้จักแยกออกจากกันมนุษยชาติคือถ้ามนุษย์ทั้งหมดนี่จะต้องวินาศด้วยความก้าวหน้าทางวัตถุของตนเองนั่นถือว่าไอ้สิ่งที่จะคุ้มครองมนุษย์ให้ยังอยู่ต่อไปก็คือเรื่องทางจิตใจรู้จักทำจิตใจถูกต้องเพื่อความสงบสุขรู้จักทำจิตใจถูกต้องเพื่อควบคุมความก้าวหน้าทางวัตถุให้มันเป็นไปแต่ในทางถูกต้องอย่าเป็นไปเพื่อความวินาศของมนุษยชาติเสียเลยนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรสนใจสักกี่มากน้อยแล้วเราจะต้องมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้เราจึงจะเกิดฉันทะมานะพยายามที่จะศึกษาในเรื่องนี้มีความพอใจอย่างยิ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ฉันทะความพอใจในเรื่องนี้มันยังไม่พอความคร่ายในธรรมะมันยังไม่พอมันจึงชะงักงันอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะชักชวนกันอวดดีอาตมาไม่ได้ชักชวนท่านทั้งหลายให้อวดดีแต่ชักชวนกันให้ทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ได้รับผลเต็มตามพระพุทธประสงค์ด้วยเพื่อให้ได้รับผลตามที่พวกเราควรจะได้รับด้วยอย่าให้เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่มองดูกันกว้างๆว่ามันคืออะไรวิจิตรภาวนาคืออะไรในชั้นแรกนี่ก็คือวัฒนธรรมทางจิตเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจนรู้จักควบคุมจิตแม้ว่าจะไม่มีความก้าวหน้าทางวัตถุก็ยังทำให้เป็นสุขได้ นี่ออกจะเป็นการท้าทายมากอยู่สักหน่อยว่าแม้จะไม่มีความก้าวหน้าทางวัตถุพวกที่มีวัฒนธรรมทางจิตก็ยังอยู่เป็นสุขได้ แต่ถ้ามีความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วมาใช้ถูกต้องให้พอดีมันก็จะเป็นความสะดวกสบายมากขึ้นไปแต่ระวังมันจะหลงพลัดไปสู่ความหลงเกินไปเป็นการบูชาสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะมีแต่ผลร้าย ศาสนาพระศรีอายเมตรัยกล่าวไว้ในฐานะสมบูรณ์ทั้งทางวัตถุและทางจิตแต่อย่าลืมหรืออย่าเพ้อลืมไปว่าสมบูรณ์อย่างเฟ้อสมบูรณ์อย่างกลับเป็นอันตราย ไม่ต้องสมบูรณ์ขนาดมีปรมาณูใช้ไม่ต้องสมบูรณ์ในขนาดไปอวกาศได้ไม่ต้องก็ได้วัตถุที่สมบูรณ์อยู่ภายในบ้านเรือนในแผ่นดินจนได้รับความสะดวกแล้วทางจิตก็สงบเย็นก็ดูจะพอแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทางวัตถุมันเฟ้อแล้วมันดึงคนไปบูชาจนไม่มีใครมีความสงบสุขทางจิตทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รับผลอันแท้จริงของวัฒนธรรมทางจิตของมนุษย์ที่ได้เคยได้รับและก้าวหน้ามาตามลำดับ นี่เรียกว่ามองดูกันอย่างกว้างกว้างที่สุดว่าจิตตภาวนาก็คือวัฒนธรรมในระดับสูงสุดของมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมนุษย์ในโลกที่ดูให้ละเอียดลงไปอีกให้แคบหรือให้จำกัดเข้ามาอีกฉันก็อยากจะพูดว่าจิตตภาวนานั่นก็คือการพัฒนาสัญชาตญาณที่ต้องพัฒนาหรือที่ควรพัฒนาตามที่จำเป็น
สัญชาตญาณคือความรู้สึกของจิตที่มันเกิดได้เองเพราะว่ามันต้องมีจิตนี่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันต้องมีจิตและจิตนั่นมันรู้สึกคิดนึกได้เองอยู่ส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของจิตความรู้สึกคิดนึกเท่านี้เพียงเท่านี้เราเรียกว่าสัญชาตญาณญาณที่เกิดเองตามธรรมชาติของสัตว์สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ยังหันเหไปในทางผิดก็ได้ในทางถูกก็ได้เราจะต้องพัฒนาสัญชาตญาณนี่ให้เป็นไปแต่ในทางถูกพัฒนาแล้วก็เรียกว่าภาวิตญาณสัญชาตะแปลว่าเกิดเองสัญชาตญาณคือมันเกิดเองนี่ภาวิตญาณนี่ภาวิตะแปลว่าภาวนาแล้วคือทำให้เจริญแล้วภาวิตะทำให้เจริญแล้วภาวิตญาณคือญาณที่เราได้พัฒนาให้เจริญแล้วการพัฒนาจิตให้เจริญนั่นแหละคือจิตตภาวนาทั้งหมดเป็นระบบ สัญชาตญาณนี่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดที่จะต้องมีกับจิตตามธรรมชาติของสัตว์ไม่อาจจะถอนออกไปได้ง่ายๆหรือบางอย่างก็ได้แต่เพียงปรับปรุงมันให้ดีให้ถูกให้ปลอดภัยสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารแห่งการกินอาหารถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณมันก็ไม่น่าดูเราก็ต้องปรับปรุงให้มีการแสวงหาอาหารการกินอาหารการอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารให้มันน่าดูอย่าให้มันเป็นไปอย่างสัญชาตญาณซึ่งมันจะเป็นอย่างสัตว์สัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ป้องกันตัวมันก็ต้องพัฒนาให้เป็นไปในถูกทางในทางที่ควรในทางที่ไม่ผิดพลาดในทางที่ไม่เกินไปการต่อสู้ป้องกันตัวมันจึงจะสำเร็จประโยชน์สัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงอยู่กันอย่างฝูงควายฝูงวัวมันไม่ถูกต้องมันจึงมีระบบพัฒนาการอยู่กันเป็นหมู่นี่ให้ถูกต้องจนกระทั่งเกิดระบบประชาธิปไตยอะไรไต่ๆขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องปรับปรุงในสัญชาตญาณของการอยู่กันเป็นหมู่ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแรงร้ายอันหนึ่งก็คือสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ธรรมชาติมันฉลาดมันใส่รสอร่อยของการสืบพันธุ์ที่เนื่องกันอยู่การสืบพันธุ์ที่เรียกว่ากามารมณ์นี่ไว้ด้วยกามารมณ์มันไม่ใช่เรื่องสืบพันธุ์แต่มันเป็นค่าจ้างให้สัตว์สืบพันธุ์ถ้าไม่มีรสอร่อยทางกามารมณ์ปะไว้ปะหน้าไว้กับการสืบพันธุ์แล้วสัตว์มันก็จะไม่สืบพันธุ์เพราะว่าการสืบพันธุ์นั้นมันไม่สนุกมันยุ่งยากมันลำบากมันเป็นทุกข์ธรรมชาติมันฉลาดกว่ามันก็มาปะไว้ข้างหน้าสำหรับจ้างให้สัตว์สืบพันธุ์มนุษย์นี่แหละอย่าอวดดีไปเลยถ้าไม่มีเรื่องการสืบของกามารมณ์แล้วมันคงจะไม่สืบพันธุ์เพราะมันยุ่งยากลำบากจะตายจะปวดรวดร้าวอย่างยิ่งแต่มันทนในความหลอกลวงของธรรมชาติไม่ได้คือเอาไอ้กามารมณ์กับปะหน้าไว้มันก็มีการสืบพันธุ์นี่สัตว์ก็มีการสืบพันธุ์ไปตามสัญชาตญาณน่าเวทนาสงสารอย่างไรก็พอจะมองเห็นอยู่มนุษย์ควรจะดีกว่านั้นแต่แล้วมนุษย์ก็ทำไม่ได้มนุษย์ไปกลับไปหลงในค่าจ้างการสืบพันธุ์คือกามารมณ์เสียเป็นยกใหญ่เป็นวรรคเป็นเวรกลายเป็นเรื่องสร้างความวินาศล้างพลานกันเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์เราควรจะรู้เรื่องนี้และพัฒนา
กันในเรื่องนี้อย่าให้มนุษย์เนี่ยตกเป็นทาสของกามารมณ์กันนักเลยแล้วก็สืบพันธุ์ชนิดที่น่าดูไม่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนี่ก็เรียกว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสัญชาตญาณซึ่งมีอยู่หลายชนิดเนี่ยไปหาอ่านเอาเองในจากหนังสือเรื่องทางจิตวิทยาเรื่องทางชีววิทยาเป็นต้นไม่ต้องเอามาพูดทั้งหมดนะมันเสียเวลาแต่ว่าขอให้ดูสัญชาตญาณที่มันจะต้องกินอาหารที่มันต้องอยู่กันเป็นหมู่ที่มันจะต้องต่อสู้อันตรายหรือจะต้องสืบพันธุ์แล้วก็สัญชาตญาณอันสุดท้ายแม่บทของสัญชาตญาณทั้งหลายก็คือสัญชาตญาณแห่งการรู้สึกว่ามีตัวตนในชีวิตนี่มันจะเกิดความคิดนึกรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูของกูขึ้นมาได้เองสัญชาตญาณนี่เป็นแม่บทแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายเพราะมีตัวตนมันจึงต้องมีการกินอาหารมีการอยู่มีการต่อสู้มีการสืบพันธุ์มีอะไรครบไปหมดเลยเพราะมันตั้งอยู่บนรากฐานแห่งสัญชาตญาณแห่งของการมีตัวตนนี่ขอให้เราพิจารณาดูให้ดีว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ยากที่สุดเพราะว่าการเห็นแก่ตัวตนนั้นมันเป็นสัญชาตญาณมันละไม่ได้ ยังละไม่ได้ก็ขอให้ควบคุมสิให้เห็นแก่ตนในทางที่ถูกต้องหน่อยสิคืออย่าไปทำอันตรายผู้อื่นเห็นแก่ตนชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นด้วยสิที่ผู้รู้ผู้มีความคิดหรือศาสดาบางองค์เขาก็รวมตนทั้งหมดให้เป็นตนเดียวกันเสียเป็นมหาตนเป็นมหาอัตตามีตัวตนใหญ่อย่าเห็นแก่ตัวตนของตนผู้เดียวเห็นแก่ตัวตนใหญ่แล้วความเบียดเบียนมันก็จะลดลงไปเองนี่ลัทธิที่มีอัตตามีตัวตนมีตัวตนใหญ่มีปรมัตตมันที่เป็นหลักพระศาสนาฮินดูในยุคอุปนิสัทก็เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็เลยมีตัวตนอย่างไรในที่สุดก็มีตัวตนใหญ่เมื่อเสร็จกิจที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารแล้วก็ไปรวมในตัวตนใหญ่นั่นเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งของลัทธินั่นของศาสนานั่นในยุคนั้นแล้วเขาก็อยู่กันเป็นพาสุขขอใช้ทีเดียวขึ้นมาถึงพระพุทธศาสนาไม่ถือหลักอย่างนั้นคือไม่ยอมมีตัวตนไม่ยอมมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนตัวตนไม่มีตัวจริงมีแต่ความคิดนึกเราจึงทำลายความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนเสียเมื่อตัวตนถูกทำลายแล้วความเห็นแก่ตนมันก็ไม่มีนี่มันเป็นการทำลายตัวตนเสียย้ายเป็นที่ยึดถือแห่งความมีตัวตนในเมื่อพวกอื่นพวกนู้นพวกฝ่ายนู้นเขารวมตัวตนทั้งหมดก็เป็นตัวตนอันเดียวกันเสียจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เรียกว่าปรมัตถมันก็ได้เรียกว่าไกรวันก็ได้แล้วแต่ศาสนานั้นๆก็จะเรียกว่าอะไรมันเป็นอุบายอันหนึ่งเท่านั้นที่จะไม่ให้เห็นแก่ตนจนทำลายผู้อื่นก็เรียกว่าเขาแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งขั้นมาถึงพุทธศาสนาเรานี่กระโดดไกลไปกว่านั่นคือว่าทำลายสิ่งที่เรียกว่าตัวตนในความรู้สึกคิดนึกเสียแล้วก็ไม่เห็นแก่ตนก็ทำทุกอย่างตามที่ควรทำตามหน้าที่ที่ควรทำก็ได้รับประโยชน์สูงสุดไปตามความมุ่งหมายของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งความไม่มีตัวตนนี่เราพัฒนาปรับปรุงสัญชาตญาณกันมาตามวิถีทางของตนของตนของแต่ละศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยควบคุมสัญชาตญาณปรับปรุงสัญชาตญาณกระทั่งว่าเปลี่ยนกระแสแห่งสัญชาตญาณเลือกล้างอะไรบางอย่างเสียมันเป็นสิ่งที่
น่าอัศจรรย์เกินไปที่นึกว่าไม่น่าจะทำได้ในการจะทำลายสัญชาตญาณเสียหรือทำให้มันตรงกันข้ามพวกอื่นเขาทำไม่ได้เขาก็ยึดเอาตัวตนเป็นหลักให้เรามันยังหวังว่าจะทำลายตัวตนเสียให้เป็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนจิตก็ไม่เห็นแก่ตัวตนได้ใครจะดีกว่าใครก็ลองสังเกตดูกันแล้วกันพุทธศาสนาเป็นฝ่ายที่ไม่มีตัวตนมีวิธีการดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างนี้ศาสนาอื่นที่เขามีตัวตนเขาก็มีวิธีการดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างมั่นอย่างแบบของเขานี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ว่าเราอย่าได้ทะเลาะกันในเรื่องนี้เลยอย่ามีการทะเลาะกันระหว่างศาสนาเลยขอให้ต่างฝ่ายต่างทำไปด้วยความพอใจมันคงจะได้ผลอย่างน้อยก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ร่วมกันเป็นผาสุกได้นี่จิตตภาวนาถ้ามองให้ลึกตั้งแต่รากเหง้าตั้งแต่จุดตั้งต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะกล่าวได้ว่ามันเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณควบคุมสัญชาตญาณหรือถึงจะเลิกล้างสัญชาตญาณแล้วแต่กรณีให้มนุษย์ได้ถึงจุดสูงสุดคือไม่มีความทุกข์เลยก็ใช่ได้ที่นี่ก็จะมองดูในแง่ว่าการที่เรามีจิตที่เป็นสมาธิตามธรรมชาตินั่นน่ะมันยังพัฒนาได้พัฒนาสูงสุดได้ข้อนี้อย่ามองหยาบๆให้มองให้ละเอียดว่าเรามีสมาธิตามธรรมชาติพอสมควรของสิ่งที่มีชีวิตเราจึงมีสมาธิตามธรรมชาติประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตในจิตของสัตว์ทุกชนิดตามสมควรถ้ามาอย่างนั้นเราจะเดินให้ตรงก็ไม่ได้เราจะหยิบจะช่วยจะวางจะก้าวจะย่างให้ถูกต้องตามที่ควรประสงค์ไม่ได้มันจะเปะปะปะมันจะคลิกแรงป้ายเขวไปไม่มากก็น้อยนั่นมันเป็นสมาธิตามธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิตจิตใจตามธรรมชาติอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ปรับปรุงให้มากกว่าเดิมได้ คือเราจะมีการก้าวเท้าการเหยียดเท้าการผู้แขนผู้ขาการจับการช่วยการอะไรที่เรียบร้อยหนักแน่นมั่นคงกว่าธรรมชาติได้ด้วยการปรับปรุงจิตซึ่งดูเหมือนจะมันมีการปรับปรุงอยู่ในตัวมันเองตั้งแต่ทารกแรกคลอดมาจากครรภ์มันทำอะไรไม่ได้แน่นอนเต็มที่ทารกก็ฝึกหัดจนได้แน่นอนเต็มที่การนั่งการลุกขึ้นนั่งการยืนขึ้นมาการเดินไปการทำอะไรมันได้รับการปรับปรุงเดี๋ยวนี้มันก็ยังปรับปรุงได้ปรับปรุงในเรื่องความคิดความนึกความจำการควบคุมระบบประสาทเช่นว่าเราจะตีอะไรให้ถูกนี่มันก็ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิกว่าหรือว่าเราจะคว้างปาอะไรให้ถูกเป้าหมายก็ต้องปรับปรุงจิตให้เป็นสมาธิกว่าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นเราจึงมีคนที่เป็นผู้แม่นสอนแม่นปืนแม่นอะไรก็ตามเพราะว่าเขาปรับปรุงจิตดีกว่าแม้ว่าเราจะเล่นหยอดลุมทอยกองอย่างที่เด็กๆ เขาเล่นกันมันก็ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิกว่าแม้แต่เราจะเล่นหมากรุกเราก็ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิดีกว่า
ป็นอันว่าอะไรๆก็ตามที่มันมีสมาธิอยู่บ้างตามสัญชาตญาณ นั้นล้วนแต่สามารถปรับปรุงให้ดีกว่าทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีเป็นมีสมาธิอยู่ในใจเราเขียนหนังสือได้สวยกว่าไม่เชื่อลองดู เวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านเขียนหนังสือไม่เป็นระบบระเบียบตามที่เราเคยเขียนไม่สวยไม่งามตามที่เราเคยเขียนพอจิตเป็นปกติเท่านั้นแหละมันก็เขียนเข้าระบบของมันก็เขียนหนังสือได้สวยกว่าถ้ามีอะไรที่ยากมากไปกว่านั้นก็ต้องทำในจิตที่เป็นสมาธิยากขึ้นไปกว่าขอให้รู้ว่าจิตตภาวนานั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจะพูดจำเป็นก็ได้ถ้ามองผลเลิศแล้วก็จะต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้เรามีจิตที่มั่นคงนี่ฉะนั้นเราจะทำอะไรผิดพลาดได้โดยง่ายเรียกว่าใจเบาหูเบาอะไรก็เบาไปเสียทั้งนั้นซึ่งเป็นกันอยู่โดยมากนะมาพูดอย่างนี้นะขอให้ช่วยเอาไปคิดนึกด้วยบางทีอาจารย์วิปัสสนาแหละอาจารย์วิปัสสนานั่นเองก็เป็นซะโดยมากคือหาลักษณะแห่งความมั่นคงนี่ไม่ได้แล้วก็ทำตัวเป็นอาจารย์วิปัสสนาพูดไปมากไปมันก็เป็นเรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่ต้องพูดเพื่อจะเตือนให้รู้ว่าในการพัฒนาจิตให้ดีกว่าธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งที่มีได้ทำได้และต้องมีหรือควรจะมีดังนั้นเมื่อถามว่าจิตตภาวนาคืออะไรก็ตอบว่าอย่างนี้แหละการทำให้สมาธิตามธรรมชาติพัฒนาสูงขึ้นได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ตามความมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆกี่ร้อยเรื่องก็ตามได้ดีที่สุด จะยกตัวอย่างที่เคยพูดวันก่อนน่าหัวเราะว่าขี้เกียจลุกไปบ้วนน้ำลายที่ล่องแล้วจะบ้วนไปจากที่ไกลถ้ามีจิตเป็นสมาธิก็บ้วนลงล่องถ้ามีจิตเป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่ลงล่องเลอะเทอะไปหมดแล้วนี่แม้แต่ว่าจะบ้วนน้ำลายลงล่องซึ่งมันอยู่ห่างไปหน่อยที่มนุษย์ควรจะรู้จักใช้จิตที่อบรมแล้วคือมันพอดีสมาธิในลักษณะอย่างนี้มันพอดีคือพอดีไม่มากไม่น้อยไม่หนักไม่เบาไม่สูงไม่ต่ำอะไรมันควบคุมจิตได้พอดีนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตมนุษย์เราหน้าที่นี้จะมองดูว่าจากที่พูดมาทั้งหมดนี้เมื่อถามว่าจิตตภาวนาคืออะไรก็จะตอบทับลงไปว่าจิตตภาวนาคือเครื่องมือจิตตภาวนาคือเครื่องมือวิธีการที่จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นต้องให้มันมีกำลังมากและให้มันใช้มันทำหน้าที่ได้ดีที่สุดการทำสมาธิเนี่ยคือเครื่องมือสำหรับพัฒนาจิตฝึกฝนจิตอบรมจิตจนกระทั่งว่าจิตมันสามารถทำหน้าที่ตามธรรมชาติที่จิตควรจะทำได้ดีที่สุดนั่นเราจะมีความจำดีมีความคิดดีมีการสังเกตดีสุขุมรอบคอบดีดีกว่าคนธรรมดามากมายก็เพราะว่าเราสามารถพัฒนาจิตโดยใช้เครื่องมือคือสมาธิภาวนาจะคิดลึกถึงสิ่งที่ไม่เคยคิดได้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เขาคิดนึกค้นคว้าอะไรได้แม้จะเป็นเรื่องทางวัตถุก็เพราะว่าเขามีประสิทธิภาพทางจิต
ที่เป็นสมาธิจึงสอดส่องในเรื่องทางวัตถุอันละเอียดอันสุขุมรู้อะไรอย่างไม่น่าเชื่อเช่นทฤษฎีปรมาณูทฤษฎีอวกาศทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์นานาชนิดที่เรายากจะเข้าใจได้ในปัจจุบันนี้มันมาจากความคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิทั้งนั้นนี่เรียกว่าคืออะไรจิตตภาวนาคืออะไรคือวัฒนธรรมทางจิตอันสูงสุดคือการพัฒนาสัญชาตญาณให้ขึ้นในระดับภาวิตญาณอันสูงสุดให้สามารถเกิดอานิสงส์ที่ควรจะได้รับจากจิตที่พัฒนาแล้วเป็นเครื่องมืออย่างนี้ที่เราดูเอาเองจากเมื่อทำวิปัสสนาทำจิตตภาวนาส่วนที่จะมีลักษณะต่างกันอย่างไรกี่อย่างกี่ประเภทนั่นมันก็เป็นเรื่องที่จะค่อยๆเห็นได้ตามลำดับเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เราจะแบ่งเป็นสองประเภทเพื่อสงบระงับเป็นสมถะหรือเพื่อเห็นแจ้งโดยประจักษ์เป็นวิปัสสนารวมเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาอาตมาเติมคำว่าแห่งยุคปรมาณูเข้าไปก็เพื่อว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคปรมาณูเพราะอะไรจะมัวคลานงุ่มง่ามเป็นเต่าอยู่ไม่ได้มันจะต้องเจริญก้าวหน้าไปทันกันกับความก้าวหน้าแห่งยุคปรมาณูฉะนั้นขอให้จิตตภาวนาของเรานี่เป็นไปสำเร็จประโยชน์ตามนั้นถ้าจะตอบอีกทางหนึ่งเป็นเพ่งเล็งถึงใจความสำคัญของการกระทำเราก็จะพูดว่าจิตภาวนานี่เป็นการรู้จักรวมกำลังจิตรวมอำนาจอิทธิพลของจิตให้เข้มแข็งแก่กล้าเป็นจุดเดียวอย่างรุนแรงเสมือนไอ้แก้วโค้งนาตรงกลางรวบรวมแสงแดดให้รวมกันเป็นจุดเล็กร้อนจนลุกไหม้ซึ่งเด็กๆก็เคยเล่นกันทั้งนั้นแค่รวมแสงมาส่องกับแสงแดดแล้วมันก็รวมแสงตรงจุดกลางแล้วมันลุกเป็นไฟขึ้นมานั่นเพราะมันรวมให้แสงมันรวมมีอยู่ทั่วไปแต่ถ้าทั้งหมดถูกเอามารวมเข้าเป็นเดียวกันมันก็รุนแรงร้อนจัดจนลุกไหม้ได้คล้ายๆกับว่าแบ่งดวงอาทิตย์ลงมาอย่างนี้ในความหมายหนึ่งรวมกำลังจิตที่ตามธรรมดาสร้างออกไปรอบด้านเข้ามารวมเป็นจุดกลางและเจาะจี้ลงไปที่ประเด็นแห่งปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของเรื่องทางจิตหรือถ้าพูดกันง่ายๆเร็วๆอย่างน้อยก็ว่าเมื่อเช็ดแว่นตาใสจิตขุ่นมัวเพราะกิเลสมันก็แว่นตาสกปรกทำจิตภาวนาก็เหมือนกับเช็ดสองของสกปรกออกไปจากแว่นตาไอ้แว่นตานั่นก็ใสมันก็ทำงานได้ดีคือสวมแล้วก็ดูเห็นดีหรือแม้ว่าไอ้แก้วรวมแสงกระจกรวมแสงที่ว่ารวมแสงแดดให้เป็นไฟลุกขึ้นมาถ้ามันสกปรกแล้วถ้าเป็นแก้วสกปรกแล้วมันก็ไม่รวมเหมือนกันนะต้องปัดของสกปรกเหล่านั้นออกไปไอ้แก้วรวมแสงนั้นมันก็รวมได้ดีรวมได้มากรวมได้เร็วทั้งนั้นเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องรวมกำลังจิตหรือทำจิตให้เหมาะสมแก่การที่จะทำหน้าที่ของมันจิตมีหน้าที่อย่างไรจะทำอะไรได้บ้างนี่เขาเรียกว่าไม่อาจจะคำนวณได้จิตทำอะไรได้มากเกินกว่าที่เราจะคำนวณไ
แต่การที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเรามีวิธีทำให้มันเป็นอย่างนั้นแต่คงไม่ใช่ถึงที่สุดแล้วมันเท่าที่จะทำได้หรือเท่าที่จะจำเป็นมากกว่านี่เรียกว่าจิตเรียกว่าจิตภาวนาคืออะไรควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติที่ปัญหาที่สองว่าจิตภาวนาเกิดมาจากอะไรทำไมจึงเกิดระบบจิตภาวนาหรือการค้นคว้าทางจิตขึ้นมาในโลกเป็นที่เชื่อได้ว่าแรกมีมนุษย์ในโลกก็มีมนุษย์ที่คล้ายสัตว์ถึงเป็นคนก็เรียกว่าคนป่าทำอะไรไม่ได้โลกมีคนป่าที่มาเต็มไปหมดแล้วจนเป็นคนบ้านคนเรือนแล้วจิตภาวนาเป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่จะเรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้คือมีคนบางคนมันมีความคิดเฉียบแหลมมันบังเอิญมันไปลองคิดลองนึกลองไงทำจิตอย่างนั้นอย่างนี้ดูมันพบอะไรแปลกๆนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นที่บุคคลคนนั้นจะคิดว่าเราจะออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในที่สงบสงัดเราก็จะฝึกการค้นคว้าฝึกฝนทางจิตอบรมจิตดูแล้วเขาก็ยอมเสียสละบ้านเรือนลูกเมียก็ได้ไปบวชเป็นฤาษีชีไพรไปอยู่ในป่าในที่สงบสงัดแล้วก็ค้นคว้าทดสอบดูจนพบในความลับของสิ่งที่เรียกว่าจิตโอ้ทำได้อย่างนี้โว้ยทำได้อย่างนั้นโว้ยทำได้อย่างนู้นโว้ยนี่มันก้าวหน้าเรื่อยมามันก้าวหน้าเรื่อยมามากขึ้นมากขึ้น เรียกว่ามนุษย์แห่งยุคดึกดำบรรพ์ได้มีความรู้เรื่องจิตเพิ่มขึ้น มันก็เกิดระบบจิตภาวนาขึ้นมาในหมู่มนุษย์และเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดแห่งนักพัฒนาจิตท่านก็พัฒนาจิตจนถึงกับว่าตัดกิเลสอาสวะทั้งหลายได้มันมาจากการที่มนุษย์เริ่มรู้เรื่องจิตมากขึ้นทีนี้ก็มองดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมองดูอีกทิศทางหนึ่งก็จะพบว่ามันมาจากการบีบบังคับของความทุกข์ความทุกข์ทางจิตความไม่สบายทางจิตความกัดกลุ้มทางจิตเนี่ยมันได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันแก่หมู่มนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์นั่นและมนุษย์เหล่านั้นน่ะทนอยู่ไม่ได้จึงค้นคว้าหาวิธีที่จะหยุดความรู้สึกที่รบกวนเหล่านั้นเสียเขาก็คว้าไปตามวิธีของเขาแหละมันคงผิดพลาดมากมายไอ้วิธีที่ผิดพลาดมันก็สูญหายไปแล้ววิธีที่ถูกต้องที่จะช่วยทำจิตให้ปกติให้สงบได้มันก็ยังอยู่ที่มันผิดพลาดใช้ไม่ได้มันคงสูญหายไปมากมายแล้วไม่รู้กี่สิบอย่างแต่ว่าไอ้ที่มันเหลืออยู่นี่มันมีประโยชน์มันใช้ได้ก็รักษาไว้โดยการบอกสอนสืบกันมามนุษย์จึงมีความรู้เรื่องพัฒนาจิตแล้วเมื่อมันได้เงื่อนงำอย่างนี้ก็มีมนุษย์บางคนหรือบางพวกตั้งใจจะค้นคว้าเรื่องนี้โดยเฉพาะมันจึงมีสำนักหรืออาสมเกิดขึ้นเพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะของฤาษีของมุนีของอะไรต่างๆแล้วเขาก็ได้พบจริงด้วยเหมือนกันตามสมควรกับการค้นคว้าก็หลายรูปแบบไม่เป็นธรรมดาแต่ว่าแต่ละรูปแบบล้วนแต่ทำจิตให้ดีกว่าธรรมดาแสดงผลให้เห็นเป็นที่น่าพอใจมันจึงอยู่มาได้จนกล่าวได้ว่าไอ้ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมันก็มีกันมา
มันค้นระบบจิตค้นในความลับของจิตออกไปหลายทิศทางจนพบระบบที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเขาก็เลยใช้เป็นประโยชน์แสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์เสกเป่ากันไปตามเรื่องเสกเป่าระงับความเจ็บปวดอย่างที่เลื้ออยู่จนทุกวันนี้มันเป็นเรื่องทางจิตมันเป็นเรื่องกระแสจิตของคนที่มีจิตเนื้อกว่าส่งลงไปยังคนที่มีกำลังจิตน้อยกว่าเช่นว่าคนแก่ๆเนี่ยเอาใบมะยมมาปัดเป่าให้ลูกเด็กๆที่มันเจ็บปวดอะไรที่จริงมันเป็นการใส่กำลังจิตลงไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเด็กนั้นมันก็บรรเทาความเจ็บปวดไปได้พักหนึ่งแล้วแม้ที่สุดแต่ปวดฟันเคยอ่านพบในบาลีให้หมอฟันหมอรักษาฟันที่หลอกลวงเขาโฆษณาใครปวดฟันมาแล้วเขาก็สามารถจะบีบซี่ฟันนั่นให้หายปวดได้ทันตาเห็นเลยเขาก็ได้เงินได้อะไรไปตามวิธีการของเขาแต่พอหมดกำลังจิตแล้วมันก็เจ็บมันก็ปวดฟันขึ้นมาอีกนี่อย่างนั้นก็ดีขอให้รู้ว่าให้เรื่องจิตเนี่ยมันมีของมันแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้คนเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนี้จนยอมแพ้แม้จะไม่จริงตลอดไปมันก็จริงได้ในระยะหนึ่งเลยเกิดเป็นระบบปาฏิหาริย์อันแปลกประหลาดขึ้นมาในวงการค้นคว้าทางจิตนี่เรียกว่าไอ้คนพวกหนึ่งมันไม่ยอมหยุดมันค้นเอาจริงๆจังๆมันก็พบระบบชนิดนี้จนได้นี่เรียกว่าจิตตภาวนามันเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เรามองดูว่าสำหรับพุทธบริษัทเรานั้นเรามีความคิดเห็นหรือความเห็นแจ้งโดยประจักษ์แล้วว่า สิ่งทั้งปวงมีความสำคัญรวมอยู่ที่สิ่งเดียวคือจิตไม่ว่าอะไรทุกสิ่งในสากลจักรวาลมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตจงไปจัดการกับจิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการชีวิตร่างกายความสุขความทุกข์ทั้งหมดเลยมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตที่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรจะรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับไม่มีนั่นก็ว่าโลกจักรวาลนี่มันไม่มีถ้าไม่มีสิ่งเดียวคือจิต จิตมันเป็นที่รวมแห่งทุกสิ่งอย่างนี้เราจึงเล็งเป้าหมายจุดนี่ที่จิตเราจะต้องจัดการกับจิตจะต้องกระทำกับจิตแก้ไขที่จิตอะไรที่จิตเนื้อสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปตามที่เราปรารถนานี่เราจึงศึกษาเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเพื่อได้ความรู้มาแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันเนื่องอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตปราศจากจิตที่จะรู้สึกอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่พุทธบริษัทมีหลักการใหญ่อย่างนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตนี่ก็เป็นการสรุปความได้ทีหนึ่งว่าจิตภาวนานี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการที่มนุษย์รู้เรื่องจิตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้ความทุกข์มันบีบคั้นมากเราจะต้องต่อสู้กับมันจึงค้นคว้าในทางจิต
ทีนี้เมื่อบางพวกเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์แล้วก็ค้นคว้าใหญ่ไกลไปไกลไปจนกลายเป็นเรื่องผิดธรรมดาเหนือวิสัยมนุษย์ธรรมดาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเป็นเรื่องทางจิตที่ยังเป็นอจินไตยอจินไตยคือว่ายังไม่รู้อีกมากยังไม่รู้จะไปจบกันที่ตรงไหนแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าไปเอามันทุกเรื่องเลยมันเป็นอจินไตยเอาแต่ส่วนที่มันจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเด็ดขาดพอแล้วนี่มันก็ไม่มีปัญหาเราเห็นว่าทุกอย่างมันสรุปรวมอยู่ที่จิตก็จัดการกับจิตกันแล้วกันจิตตภาวนาคือวิชาความรู้เรื่องการศึกษาฝึกฝนบังคับอบรมใช้จิตก็เกิดขึ้นอย่างนี้ในหมู่มนุษย์และพัฒนาสูงสุดในระบบพุทธศาสนาคือดับความทุกข์ทั้งปวงได้ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่สามนั่นที่ว่ามันเพื่ออะไรจิตตภาวนาการพัฒนาจิตนี่มันเพื่อประโยชน์อะไรเท่าที่กล่าวมาแล้วมันก็เป็นการบอกอยู่มากแล้วว่าเพื่ออะไรมันเกิดมาจากอะไรมันก็เป็นการบอกอยู่ไม่น้อยแล้วว่ามันเพื่อประโยชน์อะไรมันก็เพื่อจะแก้ไขไอ้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่มันได้มีอยู่ก่อนแล้วมันก็ต้องตอบไปที่เป็นข้อแรกว่าเพื่อเราจะเป็นผู้สามารถควบคุมจิตบังคับจิตใช้จิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดนี่มันก็ตอบเหมือนกับที่พูดมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้คำว่าเพื่ออะไรเราทำจิตตภาวนาทำไมเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ควบคุมจิตบังคับจิตใช้จิตไม่มีความทุกข์แล้วก็ให้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้เต็มที่นี่ก็เพื่ออย่างนี้แม้ที่สุดแต่ในชีวิตประจำวันพัฒนาจิตเพื่อประโยชน์แม้ในการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันผู้ที่ศึกษาธรรมะมาบ้างแล้วก็คงจะรู้เรื่องนิวรณ์ทั้งห้าอย่างดีจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนแขกคนพวกไหนก็ตามถ้าพูดขึ้นถึงเรื่องนี้เขาก็จะรู้จักทั้งนั้นแหละเพราะในชีวิตประจำวันของคนเรานะมันมีนิวรณ์ห้ารบกวนอยู่เสมอเดี๋ยวความคิดเรื่องกามารมณ์มาเดี๋ยวความคิดเรื่องพยาบาทขัดแค้นในใจมาเดี๋ยวเรื่องจิตมันหดหู่มันห่อเหี่ยวมาเดี๋ยวจิตมันฟุ้งซ่านมาเดี๋ยวความไม่แน่ใจลังเลมาเนี่ยที่เรียกว่านิวรณ์ห้านักธรรมเรียนเรื่องนิวรณ์ห้าอย่างไม่ได้รับประโยชน์อะไรท่องๆแล้วก็ลืมเรื่องนิวรณ์ห้าที่จริงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะที่เราจะต้องรู้จักนิวรณ์ห้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตอยู่เป็นประจำวันในหมู่มนุษย์ทั่วไปนะมนุษย์ทุกชนิดนะทุกชาติทุกภาษาจะถูกรบกวนอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้าเป็นประจำวันพอนิวรณ์ทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเกิดขึ้นจิตก็สูญเสียสมรรถภาพทันทีคืออ่อนกำลังลงทันทีแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยพอกวาดอนิวรณ์ห้าออกไปจากจิตก็เข้มแข็งสดชื่นแจ่มใสมันคงบึกบึนขึ้นมาทันทีทำอะไรได้ดีมนุษย์จึงควรจะมีวิธีใช้ในชีวิตประจำวันที่จะกวาดอนิวรณ์ทั้งห้าแต่ละอย่างละอย่างนี่ออกไปเสียทุกคราวที่มันมารบกวน
เพียงเท่านี้ก็ถมเถถมฐานถมมากมายมากมายอยู่แล้วนะเรามีจิตแจ่มใสสดชื่นเยือกเย็นชนิดที่ไม่มีนิวรณ์ทั้ง5รบกวนอยู่ทั้งวันและทั้งคืนนี่ช่วยดูสิจะเอาอะไรกันอีกล่ะถ้ามีจิตเยือกเย็นเป็นอิสระไม่มีนิวรณ์ทั้ง5รบกวนมันก็วิเศษที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันน่าสงสารที่ว่าแต่ละคนละคนมันไม่รู้จักนิวรณ์5ได้เลยนี่จะเอายังไงเล่าเมื่อคนแต่ละคนมันไม่รู้จักนิวรณ์5ได้เลยทั้งที่มันรบกวนอยู่ตลอดเวลามันก็ยังไม่เห็นไอ้นี่เป็นศัตรูไอ้นี่เป็นศัตรูไม่เคยคิดที่จะกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วคนเหล่านี้ก็ไม่สนใจเรื่องจะอบรมจิตเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์ทั้ง5ทีนี้พอมาถึงยุคสมัยเดี๋ยวนี้นะซึ่งเหตุปัจจัยของนิวรณ์ทั้ง5มันมีมากท่านนิวรณ์ทั้ง5ก็มารบกวนมากรบกวนแรงรบกวนบ่อยก็เลยได้เป็นทุกข์อย่างไม่ถึงตายนะทุกข์ไม่ใช่ไม่ถึงตายนะแต่รบกวนให้กระวนกระวายไม่มีความสงบสุขจนเป็นโรคประจำขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคประสาทนะโรคประสาทนะการรบกวนของนิวรณ์ทั้ง5เรื่อยไปมนุษย์ในที่สุดมันก็เป็นโรคประสาทตรงไหนมีความเจริญมากเจริญแผ่นใหม่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็จะมีสิ่งรบกวนนี่มากแล้วก็จะเป็นโรคประสาทมากชาวบ้านร้านตลาดนั่นแหละจะเป็นโรคประสาทก่อนคนที่อยู่ในป่าในดงนั้นอย่าเข้าใจผิดรีบสร้างสำนักวิปัสสนาไว้ข้างๆตลาดดีกว่าเพราะว่าคนในป่าในดงเขาไม่ค่อยเป็นกันหรือมันเป็นได้ยากกว่าที่อยู่กันเป็นชุมชนหนาแน่นเต็มไปด้วยปัญหานั่นแหละจะมีปัญหาเรื่องโรคประสาทซึ่งมันจะต้องแก้ได้โดยการรู้จักทำจิตตามวิธีของสมาธิวิธีนั้นช่วยกันสร้างสวนสำนักนิพพานาให้สะดวกแก่มนุษย์ที่อยู่กันเป็นชุมนุมชนหนาแน่นควบคู่กับโรงพยาบาลทางวัตถุที่รัฐบาลเขาก็ว่าจะสร้างทุกอำเภอสร้างทุกตำบลแต่เขาไม่เคยนึกถึงไอ้โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าที่ช่วยป้องกันโรคประสาทมันเป็นมูลเหตุแห่งโรคทางกายทั้งหลายด้วยนี่เพื่ออย่างนี้นะขอให้มองเห็นชัดมันเพื่ออย่างนี้จึงมีจิตตภาวนาในหมู่มนุษย์เรามีจิตสำหรับทำหน้าที่ของจิตตามความหมายของคำว่าจิตนี่ช่วยฟังดูดีว่าหน้าที่ของจิตตามความหมายของคำนี้คือคำว่าจิตจิตนี่แปลว่าคิดอย่างหนึ่งจิตนี่แปลว่าก่อสร้างของใหม่ๆขึ้นมานี่อย่างหนึ่งจิตนี่แปลว่าวิจิตคืองดงามนี่อย่างหนึ่งจิตมีหน้าที่คิดมีหน้าที่ก่อแล้วก็มีหน้าที่ทำให้งามจิตนั่นแหละถ้ารู้จักใช้แล้วมันจะรู้จักทำอะไรให้งามไม่งามบ้าบ้าบอบอไม่งามเรื่องแต่งกายเรื่องบ้านเรือนเรื่องประดับประดานี่ก็มาจากจิตทั้งนั้นแหละแต่เราเอาไอ้งามที่งามจริงกันดีกว่าคืองามในทางของธรรมะโดยอาศัยจิตมันรู้จักคิดรู้จักสร้างรู้จักทำให้งามถ้าเราอบรมจิตกันถึงที่สุดแล้วจิตก็จะทำหน้าที่คิดและสร้างและทำให้งามได้เต็มที่ดังนั้นขอให้สนใจจิตตภาวนาจะรับผลอย่างนี้ถ้าเอาตามหลักในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อู้มันก็มหาศาล
สมาธิภาวนาคือการทำความเจริญด้วยอำนาจของสมาธิให้กับจิตนะจิตก็จะได้ก็จะทำให้มีผลอานิสงส์4ประเภทถึง4ประเภท4ประเภทคือมีความสุขใจเย็นใจได้ทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้สุขทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะบังคับจิตได้บังคับจิตให้ปลอดจากนิวรณ์ได้ทันทีอยู่ในความสงบสงัดวิเวกจากสิ่งรบกวนได้ทันทีมีความสุขที่นี่และยิ่งกว่าสวรรค์ซะอีกเพราะเป็นความสุขสะอาดไม่เหมือนกับสวรรค์ที่เนื่องด้วยกามารมณ์อานิสงส์ที่หนึ่งคือเป็นสุขทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้อานิสงส์ที่สองคือสามารถมีอำนาจเนื้อธรรมชาติคือเรียกว่าปาฏิหาริย์จิตจะมีอะไรจะทำอะไรให้น่าอัศจรรย์อย่างก็เป็นปาฏิหาริย์ได้นี่ก็เป็นอานิสงส์ข้อหนึ่งเหมือนกันข้อที่สามก็ทำให้คนนั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของมนุษย์มนุษย์ไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มันจึงเกิดเรื่องไม่รู้สิ้นสุดแม้แต่ในครัวถ้ามันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งงั้นถ้าเรามีการฝึกฝนจิตที่ดีบุคคลนั้นจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรก็ไม่เกิดขึ้นนี่เป็นอานิสงส์ที่3อานิสงส์ที่4สุดท้ายก็คือว่าจะก้าวไปจนถึงทำกิเลสในอาสวะให้หมดเมื่อฝึกจิตอย่างดีแล้วมันจะเดินสูงขึ้นไปจนทำลายกิเลสในอาสวะได้หมดสิ้นนั้นมันจบกันที่นั่นคือนิพพานมันจะรู้ถึงนิพพานอานิสงส์4ประการเหล่านี้ไม่ใช่เล็กน้อยแต่แล้วก็สำเร็จได้ด้วยการอบรมจิตพัฒนาจิตเจริญจิตอย่างที่เราเรียกกันสั้นๆว่าจิตตภาวนาคือทำความเจริญทางจิตหรือสมาธิภาวนาทำความเจริญแก่ชีวิตโดยอำนาจของสมาธิใช้สมาธิเป็นเครื่องมือนี่ถ้าถามว่าเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรสมาธิภาวนานี่จะเพื่อประโยชน์อะไรก็ตอบอย่างนี้เพื่อเราจะเป็นผู้มีอำนาจเนื้อจิตเป็นนายจิตบังคับจิตได้ตามต้องการเพื่อแก้ปัญหาชีวิตแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในประจำวันเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องมีชีวิตที่ไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟูแฟบแฟบไม่ขึ้นลงได้แล้วก็ว่าทำให้จิตสามารถทำหน้าที่ของมันเต็มที่ตามความหมายของคำนี้คำว่าจิตเนี่ยมันมีความหมายว่าผู้คิดผู้สร้างผู้ทำให้งามหรือมีความวิจิตสรุปเป็นหลักใหญ่ๆว่าจะทำให้ได้รับอานิสงส์4ประการคือความสุขทันใจมีปาฏิหาริย์และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สำหรับมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสิ้นอาสวะหรือนิพพานเป็นที่สุดนี่คำตอบต่อคำถามที่จะถามขึ้นมาว่าจิตตภาวนาเพื่ออะไรทีนี้มีข้อสุดท้ายที่4ที่ว่าจะสำเร็จตามนั้นได้โดยวิธีใดก็ตอบอยู่ในตัวเองแล้วว่าตามวิธีจิตตภาวนาที่เราออกชื่อมันมากี่สิบครั้งแล้วโดยวิธีจิตตภาวนานั่นแหละตามแบบฉบับที่มีอยู่แล้วที่เคยได้ประพฤติกระทำกันมาแล้วพิสูจน์ความมีประโยชน์แล้วปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ในพระพุทธภาษิตที่จารึกบันทึกกันไว้เป็นหลักฐานที่สุดนั่นน่ะ
โดยวิธีทำจิตตภาวนาถูกต้องตามระบบของมันที่เราจะดูให้ลึกให้ละเอียดลงไปในระบบเหล่านั้นผมก็เลยตอบให้มันละเอียดได้ไปอีกว่าโดยวิธีที่มันตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทุกขั้นตอนความไม่เป็นสมาธิความเดือดร้อนทางจิตนี่มันเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจยตานี่เราก็ทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติที่จะจิตมันสงบโดยกฎนั่นแหละแล้วก็ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะชนิดใหญ่ชนิดเล็กชนิดสั้นชนิดยาวทำให้ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิธีการอบรมจิตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่ขอแบ่งมาอีกนิดว่าธรรมชาติทั่วไปนี่ก็อย่างหนึ่งคือธรรมชาติทั้งหมดแต่แล้วมันมีธรรมชาติของจิตโดยเฉพาะเป็นธรรมสัจจะโดยเฉพาะของจิตเองว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ถูกตามธรรมชาติของจิตโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งถูกตามธรรมตามกฎของธรรมชาติทั่วไปก็ถูกแล้วแต่ยังต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเฉพาะจิตเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจิตอันนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกวิธีเหล่านี้มีอยู่แล้วในพระบาลีมีหลายวิธีแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้าเรื่อยๆในยุควิสุทธิมรรคเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปจนได้หลายสิบแต่ถึงแม้ในพระบาลีเองก็มีหลายวิธีนะแล้วก็มีดาราใช้คำสมัยใหม่หน่อยวิธีชั้นดาราก็คือชั้นอานาปานสติคืออานาปานสติเป็นวิธีเอกเป็นวิธียอดเยี่ยมเป็นชั้นดาราในบรรดาวิธีทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่านะไม่ใช่อาตมาว่าแต่ท่านไม่ได้ใช้คำว่าดารานะเดี๋ยวนี้เราพูดเอาเองว่าวิธีที่ดีที่สุดในวิธีทั้งหลายที่จะทำจิตหลุดพ้นอานาปานสติเป็นดีที่สุดอานาปานสตินั่นก็คือสติปัฏฐาน4ที่ถูกต้องที่รัดกุมที่เป็นกฎเกณฑ์ที่สุดศึกษาอานาปานสติให้ถูกต้องตามวิธีทางของอานาปานสติแล้วก็มันมีทั้งวิธีสมบูรณ์แบบสำหรับผู้มีปัญญาบรรลุอย่างครบถ้วนเป็นปฏิสัมภิทาเป็นอะไรไปนั่นสมบูรณ์แบบแต่มันก็มีวิธีลัดพอดีสำหรับคนธรรมดาสามัญที่ไม่มีสติปัญญามากมายเป็นคนธรรมดาสามัญก็แล้วกันอย่าเป็นบ้าเป็นบ้าเสียก็แล้วกันก็มีวิธีลัดสั้นกว่าสะดวกกว่าได้รับผลตามแบบของสุขวิปัสสกคือเท่าที่จำเป็นไม่เหลือเฟือสำหรับที่จะไปพูดจาเป็นผู้สั่งสอนอะไรได้นี่เราจะต้องพูดกันทั้งสองแบบนะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มีปัญญาต้องพูดกันยืดยาวนะแล้วก็ไปแบบที่ลัดสั้นที่สุดสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปลัดสั้นที่สุดซึ่งอาจจะพูดครั้งเดียวจบก็ได้เราจะพูดกันทั้งสองแบบในโอกาสข้างหน้าโดยวิธีใดเนี่ยก็คือโดยวิธีถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งท่านได้จารึกได้บันทึกไว้ชัดเจนดีแล้วในพระคัมภีร์แต่ถึงอย่างไรก็ดียังจะพูดไว้อย่างหนึ่งว่าต้องด้วยสติสัมปชัญญะเสมอแหละอย่าทำอย่างลวกลวกอย่าทำอย่างงมงายเหมือนที่ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำอย่างงมงายทำอย่างลวกลวกทำอย่างมีความมุ่งหมายอันทุจริตนั่น ทำสมาธิวิปัสสนาหรือสอนสมาธิวิปัสสนานี่ทุจริต
ือเพื่อผลทางวัตถุเพื่อผลทางชื่อเสียงเพื่อผลเอาหน้าเอาตาอย่างนี้มันก็ผิดหมดน่ะขอให้บริสุทธิ์สะอาดตรงตามหลักของธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าทำลวกลวกนะตรงนี้ขออุปมาไว้หน่อยว่าอย่าทำลวกลวกนะเหมือนกับว่าทำดินปืนนะทำดินปืนนะทำหยาบหยาบลวกลวกไม่ได้นะเราต้องการจะได้ดินปืนแต่เราต้องทำอย่างระมัดระวังถ้าทำอย่างไม่ระวัดระวังมันระเบิดใส่หน้าตรงนั่นเองแล้วมันก็ตายคนที่จะทำดินปืนใช้ก็ตายซะก่อนไม่ได้ไปเอาไปยิงใครมันจะมาฟังเรื่องนี้แล้วก็จำติดใจไม่มีลืมเลยการทำดินปืนนั้นต้องถูกขั้นตอนตามลำดับมีคนเขาเล่าฟังที่โน้ตที่บ้านที่ภูมิเรียงให้คนทำดินปืนเพื่อประโยชน์ทางทำดอกไม้เพลิงคนโบราณเขาห้ามว่าอย่าเอาครกหินมาตำนะถ้าจะเอาครกหินมาตำก็ตำแต่เมื่อมันหยาบอยู่นะมันยังหยาบอยู่ทำด้วยครกหินได้พอมันละเอียดแล้วอยากกล้าตามโดยครกหินที่นี่คนนั่นมันว่ายังหยาบอยู่เพื่อนบอกว่าละเอียดแล้วมันไม่เชื่อมันยังตามโดยครกหินต่อไปมันก็ระเบิดขึ้นโดยครกหินมันสร้างประกายขึ้นมานี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไม่ลวกต้องไม่หยาบต้องโดยระมัดระวังและต้องถูกเทคนิคของมันนะการทำจิตภาวนานี่ต้องถูกเทคนิคของมันถ้าผิดเทคนิคแล้วมันเป็นอันตรายได้นะการฝึกจิตบังคับจิตในจิตนี่ถ้าถูกเทคนิคแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าผิดเทคนิคแล้วมันก็เป็นอันตรายเมื่อกระทำดินปืนบอกให้รู้ง่ายๆว่าต้องถูกเทคนิคในการตากในการตำในการคล้าวในการคลุกในการยัดนะมันมีเทคนิคเฉพาะถ้าทำผิดนั่นมันอันตรายนะบางทีมันจะเลยไปถึงไอ้ทำระเบิดปรมาณูถ้าทำผิดเทคนิคแล้วมันก็จะระเบิดคนทำนั่นแหละเสียก่อนมันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรท่านทำจิตภาวนานะอย่าทำเล่นนะมันจะเป็นอันตรายจะเสียหายอย่างน่าจะเปลืองเปล่าจะเสียเปล่าแล้วก็อย่างที่เขาพูดกันว่าเป็นบ้าวิปัสสนานั่นก็มีอยู่จริงเพราะมันทำอย่างลวกทำอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะทำอย่างทุจริตมีความมุ่งหมายไม่สุจริตมันก็ได้เป็นบ้าจริงเหมือนกันมันมินเมตอันตรายอยู่ในส่วนนี้นั้นขอให้ทำด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อธรรมะอย่าหวังการค้าเอ้ยแล้วก็ทำให้ถูกเทคนิคทุกอย่างทุกประการที่มันจะไม่ลุกเป็นอันตรายขึ้นมานี่คือวิธีใดโดยวิธีใดซึ่งเราจะได้บรรยายวิธีนั่นโดยเฉพาะโดยละเอียดในการบรรยายครั้งต่อไปการบรรยายสองครั้งคือครั้งแรกและครั้งนี้พูดแต่ข้อความทั่วไปในเบื้องต้นจะเรียกเป็นทฤษฎีก็ได้สำหรับให้รู้จักสิ่งนี้โดยหลักวิชาหรือวิชาการกันเสียก่อนแล้วเราก็จะได้บรรยายกันในส่วนวิธีการหรือการปฏิบัติเข้าใจว่าคงจะสำเร็จประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยในวันนี้บรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วให้รู้ว่าจิตตภาวนาคืออะไรเกิดมาจากอะไรเพื่อผลอะไรโดยวิธีใดขอให้เอาไปคิดนึกทบทวนจนเข้าใจแจ่มแจ้งก็เกิดฉันทะความพอใจเป็นคุณธรรมข้อต้นของอิทธิบาทแล้วก็จะได้ติดตามวิธีการปฏิบัตินี้สำเร็จได้ตามความปรารถนา
อาตมาขอยุติการบรรยายลงด้วยการสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไปในบัดนี้